กล้วยไปขายที่ไหนครับเนี่ยมันโชว์ที่ตลาดไทยครับตลาดไทยที่กรุงเทพอ่ะนะอีสานครับไม่น่าเชื่อเลยในหมู่บ้านชนบทแบบนี้มีร้านยางอะไหล่แบบนี้ด้วยครับดูดิไปได้ใช่มั้ยต้นไม้ล้มครับดูก็ทางล้มได้ครับต้องใช้โฟมแล้วน้ำเย็นมากนี่สวยครับสวยสวยใกล้รถแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะให้น้องงามไปเข็นรถนะครับมีผักกูดด้วยครับนี่ดงผักกูดเลยผมก็ขับรถตามเส้นทางน้ำเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหใสมากแล้วดูเส้นทางเนี่ยที่เรากำลังจะเดินทางไปนะครับเนี่ยที่ผมชอบมากเลยครับขับรถตามสาวสาวเก่งแน่ๆนำทางไปตลอดเลยนะครับลองดูคือถ้าใครไม่ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดเลยนะครับลองดูการเดินทางของเราในวันนี้ครับเพิ่งจะเริ่มต้นจากการเดินทางไปบ้านห้วยครีห้วยครีมาห้วยซ่านเดินทางจริงๆอ่ะเดินทางจริงแต่ว่าระหว่างการเดินทางเนี่ยจะมีจุดสกัดบ้านห้วยซ่านนะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นเขตที่ทหารดูแลอยู่แต่ว่าตอนนี้คือไม่มีคนนะครับเรื่องคือน้องงามบอกกับผมว่าตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สวยมากมันจะเป็นล่องเขาที่เห็นวิวต่างๆมากมายของไร่ข้าวเออนะบ้านของห้วยซ่านด้วยเหรอใช่แล้วทางนี่คือไม่มีคนดูแลใช่ไหมเนี่ยหรือเราจะเอาไม้ไปเขี่ยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้ไปเขี่ยแล้วก็เดินไปตรงบริเวณโซนที่เป็นริมเขานะครับไม่แน่ใจว่าตรงจะมีหนามหรือเปล่าเออนะจะได้เห็นวิวสวยๆของการเดินทางในครั้งนี้นะครับลองดูดิอ๋อเขาไม่ให้ไปอ่ะคือมันสวยมากครับนะมีคนมาชมวิวอยู่ครับกระป๋องเออนี่โอ้เขาไม่ข้ามครับเพราะตรงนี้มันเป็นหน้าผาครับนะเดี๋ยวผมให้ดูวิวนิดหน่อยครับแล้วก็ดูบรรยากาศของบ้านห้วยทรายครับโอ้โหสวยมากเลยป้าโถเดี๋ยวเราจะต้องลงขับไปหมู่บ้านนี้นะครับเห็นไหมเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าเอาเป็นบรรยากาศพอหอมปากหอมคอพอนะครับเดี๋ยวไปหาเครื่องดื่มแล้วก็หาอะไรกันกินกันดีกว่าเพราะว่าเส้นทางพวกนี้จะเป็นเส้นทางที่ลงเขาเรารู้สึกว่ามันอะไรเป็นอะไรที่ท้าทายเราเสมออันน่าเดี๋ยวจะเพิ่งรีบลงดิค่ะดูดีมากเลยแม่ให้มาน้อยอ๋อเลยต้องการตัวช่วยใช่ไหมแต่ก็เห็นไม่ชัดค่ะสวยไหมคะสวยจ้ะพี่ดูหน้าน้องงามคนเดียวก็สวยแล้วนะไปค่ะไปเลยผมไปป่ะต้องการพี่จะไปรับซะหน่อยพีทไม่น่ารีบเลยอย่าแน่ป่ะเส้นทางการเดินทางที่เรากำลังจะเดินทางไม่ใช่เส้นทางที่เป็นเส้นทางลาดยางครับเป็นเส้นทางย่อยนะครับกับการเดินทางที่จะต้องไปสู่จุดหมายปลายทางนั่นก็คือบ้านพระโทนะครับซึ่งผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยนะครับแต่ว่าผมบอกเลยครับว่ามันน่าค้นหามากเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องบอกเลยครับว่านอกเหนือจากไม่มีรถแล้วมันจะเป็นเส้นทางที่โหดนะครับตามที่น้องบอกเลยนะครับอีกประมาณ9กิโลนะครับรับรองว่าทุกคนจะได้เห็นเรื่องราวที่ดีงามตามท้องเรื่องกับการที่ได้ติดตามชมผมอย่างแน่นอนแต่ว่าบ้านเมื่อกี้ที่เราเห็นอะเราจะต้องผ่านไหมผ่านค่ะก็คือบ้านห้วยซ่านครับใช่ผ่านห้วยซ่านเสร็จแล้วเราก็จะมีทางแยกซ้ายขึ้นไปพระโทค่ะพระโทเลยนะไปพระแขกก่อนแล้วก็เป็นหย่อมบ้านของพระโทโอ้นะใช่รับรองว่าคันนี้ของจริงแล้วนะอันนี้คือชมวิวเที่ยวได้แน่นอนเจอแน่นอนนะอ่ะโอเคชอบอยู่แล้วนะเอกใส่คู่เป่าคู่นะแต่ว่าเจอพี่อะไรไม่ค่อยมาออกครั้งที่สองประจำเลยอะ หนึ่งไม่กลัวก็แฟนหวงอะสองอย่างกลัวหนีอะกลัวแฟนหวงกลัวแฟนหวงไม่นะอ่ะไม่อะไรไม่ปฏิเสธหรือไม่อะไรไม่อะไรดีล่ะพีทเพื่อนขี้โม้ไหมขี้เรียกเลยไอ้หน้าขี้โม้อะเฮ้ยขี้โม้ใช่ไหมขี้อายขี้อายไม่ขี้โม้อะโอเคนะอะดูเส้นทางก่อนนี่คือเส้นทางเริ่มที่จะเป็นสายเขียวอย่างที่น้องบอกจริงครับดูครับธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมอยากให้น้องๆได้ทานน้ำอ่ะแล้วก็ซื้อเสบียงด้วยไม่แน่ใจว่าเราจะแห้วแบบบ้านเมื่อกี้นี้ไหมครับน้องไม่แน่ใจอะค่ะเพราะวันนี้เขามีเข้าโบสถ์กันเข้าโบสถ์แล้วก็มีประชุมต่อได้ก็เดี๋ยวรอรุ่นนะใช่ค่ะมีบ้านอื่นอยู่นะครับถ้าเกิดบ้านนี้ไม่มียังไงก็เดี๋ยวไปดูบ้านอื่นครับลองดูเส้นทางบรรยากาศที่เราเดินทางครับนี่คือเส้นทางที่เข้าหมู่บ้านแล้วนะครับนี่ด้านหน้าคือเส้นทางไปทางพัทโธครับแยกซ้ายเห็นไหมครับแต่ว่าเราจะต้องการเสบียงกันก่อนนะครับเพราะว่าเราเข้าไปด้านในเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอาหารหรือขนมหรือน้ำดื่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเข้าหมู่บ้านก่อนถ้าหมู่บ้านนี้เปิดร้านนะครับก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่เปิดร้านเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปหมู่บ้านเพียงหลวงนะครับ
นี่ดูเส้นทางนะครับจะเป็นเส้นทางขึ้นเขาแล้วก็เส้นทางจะเริ่มเปลี่ยนไปตามเส้นทางที่เป็นแนวชนบทที่ไม่ค่อยได้รับการพัฒนาสักเท่าไหร่ครับเป็นแนวการเดินทางของผมเลยลุ้นจังลุ้นเลยนะลุ้นลุ้นว่าจะร้านจะเปิดไม่แน่ใจนะยังไงกันเนาะก็ยังก็เริ่มมีคนอยู่บ้างแหละอาจจะโชคดีก็ได้ธนาคารข้าวนี่ปลูกข้าวเยอะนะเดี๋ยวพี่ถามนะคะพี่อาถามหน่อยสาวถามหน่อยร้านค้าเปิดไหมเดี๋ยวถามพี่พี่สวัสดีค่ะร้านค้าอยู่ตรงไหนคะร้านค้าอยู่ตรงไหนคะตรงมุมเนี่ยค่ะเขาจะอยู่บ้านไหมพี่เขาไปโบสถ์มาแล้วมั้งน่าจะอยู่อยู่เนาะอุ้ยเขาลิ้นไก่อะไรถามว่าลิ้นไก่อะไรอะสวยมากเลยเนี่ยนี่ไก่หรือว่าเป็ดเขาไก่มั้งแล้วลิ้นมองกันเป็นเป็ดเนี่ยมองกบก็เป็นอึ่งไก่อะไรเขาไก่ไข่หรอไก่เจ๊ไก่อะไรอะไม่ไก่ญี่ปุ่นหรือเปล่าไก่ญี่ปุ่นโอ้คนนี้ไก่แจ้คนนี้ไก่ญี่ปุ่นนางเอกของผมนี่ไปไม่น่าจะใช่ไก่เมืองนะพี่ไก่แจ้ไก่แจ้ไก่ชนบทไก่ชนบทใกล้แล้วนางเอกผมใกล้แล้วแต่ละคนนี่มุ้งมานี่ไก่ญี่ปุ่นนี่เพราะว่าที่ไม่น่าจะเป็นไก่ชนบทเออไก่อยู่ในป่าอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นไก่ญี่ปุ่นนะพี่แต่ละคนนี่โอ้แล้วร้านค้าอยู่ไหนอะเห็นไหมไปแซวไก่แล้วแซวไก่ลืมไปโค้งครับพี่เขาบอกเนี่ยโค้งนี่แหละนี่แหละโค้งนี่แหละนี่เปล่าเป็นบ้านคนมีไฟฟ้านะครับแต่ว่าสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยไม่ค่อยมีโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นยุงข้าวที่เขาเอาทำตะกร้าใหญ่ๆเนี่ยใส่ตรงนี้น่าจะมีไม้กระดกโอ้ดูดิขังดีอ่ะนี่เลยโค้งแล้วนะน้องพีทกลับรถก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยทำไงดีเนี่ยนะแสดงว่าเคยมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเคยอ่ะโอเครอดแล้วนี่น่าจะเป็นร้านค้าแหละศาลาน่าจะเป็นศาลาใจกลางหมู่บ้านนะครับไม่เจอเนี่ยโค้งก็มีโค้งเนี่ยโค้งเดียวแหละถ้าไม่มีโค้งนี้ก็ไม่มีแล้วนะนี่โค้งขึ้นหมู่บ้านครับนี่สาวๆพามาเที่ยวดอยจริงๆอ่ะเปลือกโค้งนี้ไปก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีนะไม่มีแล้วงานเข้าน่าจะติดตอนนั้นโอ้กระเทียมก็มีปลูกน่าจะไม่อยู่ครับบ้านนี้นะครับเปิดแล้วโอเคไปหาดับหน้ากันดีกว่าร้านเขาไม่มีเรามาถึงทางเข้าบ้านเปียงลุงครับปักกี้มีคนรอผมว่าอยู่ข้างทางเลยข้างทางยังไงลองบอกให้พี่ฟังหน่อยดิเลี้ยวซ้ายนี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ข้างทางครับดูทางนี่คือหมู่บ้านที่มีร้านค้านะครับลองดูก่อนดูจะมีจริงไหมดูดิลอกผมไปแล้วนะพักนี้เป็นไรไม่รู้สาวๆลอกบ่อยจังเลยดูดิโอ้เข้ามาก็มีแต่ไล่กับโพดเนี่ยแล้วก็หลอกง่ายนั่นแหละแต่ว่าเลี้ยงไม่ง่ายอย่างเดียวนะพี่อ่ะโอ้นี่คนกำลังเก็บกล้วยเลยดูก่อนเดี๋ยวผมจะถามหาร้านค้าก่อนสวัสดีครับร้านค้าเปิดไหมครับข้างในวันนี้เปิดอยู่ว่าเดี๋ยวเราไปดูครับขอบคุณครับเอากล้วยไปขายที่ไหนครับเนี่ยมาโชว์ที่ตลาดไทยครับตลาดไทยที่กรุงเทพป่ะนะอีสานครับเขาเรียกคุณโทษทีครับไกลไปส่งอีสานเลยอ่ะไกลดินี่ภาคเหนือนะนี่แม่งสอนนะป้าโทไปส่งอีสานก็ไม่แปลกนะอ้าวทำไมอ่ะแม่ยังมาถึงนี่เลยพี่พี่มาเพราะว่ามีน้องงามอยู่นั่นแหละใกล้แล้วครับนะน้องงามจะไม่ไปด้วยแล้วเข้าหมู่บ้านเลยครับแป๊บเดียวเองเริ่มชื่นใจหน่อยโซนนี้ก็มีสัญญาณโทรศัพท์เป็นบางที่นะครับนะถ้าเกิดเห็นไอ้ตู้ของไอ้เนี่ยภาครัฐเนี่ยแสดงว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับก็จะใช้ซิมของซิมของเนี่ยภาครัฐเนี่ยในการที่จะโทรออกไปภายนอกนะครับแล้วนี่น่าจะเป็นร้านค้านะพี่เดาแต่ว่าน่าจะปิดอ่ะนี่คือปั๊มน้ำมันอ้าวเหรอแต่ว่ามีข้างในนะอ๋อแสดงว่าน้องเคยมานะตรง4 3แยก4แยกนี่เหรอโอ้แสดงว่าเคยมานะโอเคมาเขาเจ้าถิ่นรอดไป
างหน้าใช่ไหมครับนี่เรามาสำรวจประชากรจำนวนประชากรภายในหมู่บ้านใช่ไหมอันนี้คือมีร้านยางด้วยตัวนี้เป็นสี่แยกครับดูก่อนอันนี้เป็นโรงเรียนแล้วเป็นอะไรครับน้องงามเป็นโบสถ์นะแล้วนี่คือร้านปะยางแบบค่อนข้างอินเทอร์มากเลยไม่ต้องกลัวครับที่นี่มียางอะไหล่พร้อมครับลองดูนี่ไม่น่าเชื่อเลยในหมู่บ้านชนบทแบบนี้มีร้านยางอะไหล่แบบนี้ด้วยครับดูดิโอ้น่ะเจ๋งเป้งไปเลยใช่ใช่สุดยอดเลยตำบลแม่กี้200อ้าวในร้านค้านี้เปล่าปิดแล้วอันนี้ก็ใช่แหละแต่ว่าข้างในก็มีอ่ะเหลือร้านสุดท้ายนะครับด้านหน้าน่าจะได้นุ่นแล้วครับตรงที่มีรถจอดครับน้องหมาไม่หลบเลยเนาะจะกินยกข้างนอกกันโอเคเจอร้านค้าแล้วครับชื่นใจจังเลยเฮ้ยพวกเรารอดแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปซื้อเสบียงกับน้องๆก่อนนะครับว่าจะเอาอะไรดีเครื่องดื่มเนี่ยต้องมาขนมเนี่ยต้องมาไม่รู้ว่ามีตู้เย็นหรือเป็นคล้ายๆกับตลาดสดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอชมนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับอ๋อพอดีจะพาน้องไปใช่ไหมครับโอ้นี่กำลังจะปิดร้านโอ้โหโชคดีมากเลยครับเพราะผมกำลังจะอดตายกันพอดีเลย ในตู้ช่วยมีอะไรบ้างคะไปดูเลยน้องน้องจะกินอะไรแต่อย่าเลยจ้ะพีทจะเอาอะไรพีทดูเอาเลยพีทเต็มที่เลยมามงมาม่าเอาไปต้มได้นะครับรถพี่มีแก๊สมากระป๋องอาจจะไปทำกินในป่านะครับขนมนี้จำเป็นเลยไม่จ๊ะได้อะเปิดเต็มเต็มไม่ดูขนมเราดูหน้าต้องงามคนเดียวพอจะกินอะไรเต็มจอใช่ไหมเออแจ้งมาประมาณนี้จะกินอะไรก็คือนี่คือตลาดสดก็จะมีไส้กรอกฮอทดอกมีปลาทูเนาะใช่ใช่อันนี้เป็นไก่เดี๋ยวนี้จะหน่อยอย่างนี้เวลาไปซื้อของไปซื้อที่ไหนครับนะคุณยวมนะอ๋อก็คือไปซื้อคุณยวมแล้วก็มาแช่แข็งไว้เนาะนี่น้องเข้าใจนะน้ำอะไรก็ได้น้องเอาเลยเอาอะไรดีอะถ้าถามน้องก็เออนะขอเป็นสปอนเซอร์ก่อนเสียงเหงื่อเหรอเออไม่เสียน้ำลายเพราะน้องแหละหัวเราะทั้งวันขนมนี่ก็เป็นขนมง่ายๆนะครับก็ซื้อในขุนยวมครับก็มาขายเงี้ยซองก็ไม่แพงขายให้กับคนในหมู่บ้านก็ราคาแบบย่อมเยานะครับแต่ว่าของเครื่องครัวอะไรก็มีทุกอย่างเลยร้านค้าที่นี่น่าจะมีอยู่ทั้งหมดราวๆไม่เกิน 3-4 ร้านมั้งค่ะค่ะประมาณนั้นพี่เนาะค่ะนะตรงนี้ก็มีอีกร้านนึงใช่แต่เป็นก็มีถ้าท่านนี่ไม่เปิดน้องก็ว่าจะไปร้านตรงนั้นเพราะว่าผ่านมาตั้งแต่ห้วยซ่านไม่เปิดเลยอะครับแต่ว่ามีคนบอกว่าอยากกินพิซซ่าเนี่ยพี่อันนี้ซื้อมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยหรือว่าทำไมเมื่อวานอันนี้อันนี้เอาอันนี้ก็เพื่อนมีพิซซ่าแล้วแค่แค่เวียดนามแล้วมันเหลือแค่2ชิ้นนั่นแหละค่ะซื้อเมื่อวานซื้อเมื่อวานกินได้สเบียงก็ดูพวกอะไรไปก็ได้เป็นพวกมีหมูมีหมูไหมครับหรือจะกินอันนั้นหมูหมูจะมีปลามีอะไรไหมครับใส่ปลาหมูในตู้เย็นเหรอคะครับมีเอางี้เอาง่ายๆดีกว่าพวกปลากระป๋องพวกมาม่าดีกว่ากลางปลาเพราะว่านะไม่หรอกพี่กินแค่นี้ก็อิ่มแล้วอ่ะพี่เป็นห่วงคนทำไม่ใช่พี่เป็นห่วงคนกินหรอกเอาแบบง่ายๆเลยเอาง่ายๆเอาง่ายๆค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำกินกันง่ายๆนะครับไปนะเอาง่ายๆดีกว่าพีทเอาปลากระป๋องมาม่าดีกว่าเนาะปลากระป๋องใส่กับมะเขืออร่อยนะมะเขือปลอดสารพิษอันนี้ทำเองนี่นี่เป็นแนะนำนะพี่แนะนำว่าปลากระป๋องกับบวกกับมะเขือเนี่ยกับพริกเนี่ยข้าวยังไม่มีเลยมาม่าก็ได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจ่ายค่าอาหารแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวเข้าเก็บข้าวของเดินทางมุ่งหน้าสู่เส้นทางพัทโธนะครับกลับมาแล้วครับบนเส้นทางกันทางไปสู่บ้านพัทโธนะครับคราวนี้เริ่มเดินทางจริงๆแล้วนะครับก็จะเป็นเส้นทางขึ้นเขาที่ลงมาเมื่อกี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวไปดูเส้นทางที่ยากนะครับจะมีเส้นทางที่น้องบอกว่ารับรองว่าจะทำให้ทุกคนได้จดจำได้แบบการเดินทางมาที่นี่ครั้งนี้นะครับหลุดจากเส้นทางปูแล้วนะครับนะมักกี้เข้ามาทางเส้นบ้านพัทโธนะครับเลี้ยวซ้ายมาปั๊บตอนนี้คือเส้นทางที่เป็นเส้นทางดินแดงแล้วนะครับก็จะเป็นเส้นทางแบบนี้นะครับนี่ถือว่ายังไม่แย่นะครับเดี๋ยวจะมีเส้นทางที่โหดกว่านี้ครับรอให้ทุกคนได้ติดตามชมนะครับว่าจะเป็นยังไงอะไรดีอยากให้สาวๆเล่นกิโคนอย่างเลยทำอะไรดีโอ้ไม่ลึกครับคือผิวเนาะต้นไม้ล้มเนาะไปได้ใช่ไหมต้นไม้ล้มครับดูก็ทางล้มยากครับต้องใช้โฟล์แล้วเขาเป็นโฟล์นะครับทางลื่นเลยครับตอนนี้คือดินจะเป็นคล้ายๆกับดินลื่นแล้วโอ้โหว่าแ
างอ่ะอ๋อคือลอดหรือว่าเลี้ยวขวาน้องนาบอกว่ารถพี่ผ่านได้ไหมล่ะถามมาได้หรเป็นไงเสียวตั้งแต่ตอนเริ่มสตาร์ทตัวเลยสมคำล่ำเลยเปิดฉากด้วยกันล้อต้นไม้ขนาดใหญ่ตอนที่น้องมานี่ต้นไม้ล้มอย่างนี้ไหมมีค่ะมีแล้วค่ะมีอยู่เนาะมีแล้วก็เลยไม่เสียวเท่าไหร่นี่จิ๊บๆน่ะจะดูชอบหยอดให้พูดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับเส้นทางได้รู้แล้วแหละยิ่งเข้ามาลึกครับก็ยิ่งได้เห็นบรรยากาศที่เป็นสวนกล้วยที่เขาปลูกตามข้างทางครับดูกล้วยดูปีกล้วยนี่คือเขาปลูกไว้ขายอย่างที่เราเห็นครับที่เขาเก็บผลผลิตเพื่อที่จะไปส่งในโซนภาคกลางภาคอีสานที่ชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าน่าจะเป็นรายได้ที่ทำให้เขาสามารถที่ต่อยอดพาลูกพาหลานไปเรียนในเมืองได้นะครับเนี่ยเขาบอกเขาโพดแล้วดูเส้นทางที่เราไปครับ4กิโลเมตรจะถึงพะแคนะครับเอาละครับบรรยากาศเริ่มเย็นๆนะครับตอนนี้เราเข้าสู่ดงไผ่ครับมักกี้เป็นดงกล้วยแป๊บๆนะครับเข้าสู่ดงไผ่แล้วน้องงามบอกกับผมว่าตรงนี้คือเส้นของพักแขนนะครับลงไปนี่ก็คือใช่เลยนะครับแล้วดูดิโค้งนี่หักศอกนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแถวร่องน้ำเวลาน้ำไหลลงมาตามโซนที่เป็นภูเขาเห็นไหมครับสุดจัดประหลาดบอกอีกแล้วมีเถียงนาด้วยมีคนมาใช้ชีวิตเป็นเถียงนากันนะครับธรรมชาติดีมากเหมือนเดินทางเข้าป่าชัดๆเลยดูข้างหน้านี่คือต้นไม้ต้นใหญ่เลยนะครับเอามาเดินไปสายเขียวมาแล้วครับน้องขบอกนี่คือทุ่งนาเนี่ยฝั่งบนเป็นทุ่งนาแล้วเนี่ยเขาน่าจะทำงานบริเวณโซนที่เป็นตีนเขาแบบเนี้ยน้องโอ้ยอย่าบอกนะครับนะป้าโทแดดแรกต้อนรับน้องใหม่โอ้โหน้องดูดิน้ำสวยมากเลยเดี๋ยวผมข้ามน้ำไปแล้วก็เดี๋ยวให้ไปเดินชมบรรยากาศในโซนที่เป็นริมน้ำดีกว่าไหมน้องพี่อยากเดินเล่นน้ำไหมไปไปไปได้ไหมได้น้ำเย็นมากเย็นไหมเย็นมากเดี๋ยวผมจะให้น้องงามไปเข็นรถนะครับ ได้ไหมได้ล่ะโอเคลงก่อนเดี๋ยวรถเข็นรถร้อนต้องไปได้หมดเลยทางโหดทางมันมากน้องบอกรับน้องนี่จิ๊บจิ๊บจิ๊บใช่ไหมจิ๊บอยู่ให้สาวๆลงรถไปไม่ทันใจเลยอ่ะอะไรเนี่ยเราอยากเจอโทษน้องบอกว่าจัดให้นั้นคือโหดดันแรกแต่เราบอกว่าโหดจริงๆว่ะโอ้มาดูเส้นทางการเดินทางครับในวันนี้ครับลองดูเด้ต้นไม้จริงๆอ่ะมีหักตามบริเวณโซนที่เป็นข้างทางเรื่องไงน้องงามมีอะไรจะสารภาพกับพี่บ้างตัวนี้คือสวยไหมสวยแต่ว่ามีสวยกว่านี้ด้วยนี่ครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับฝายชะลอน้ำครับที่เขาเอามากั้นน้ำเพื่อให้ตรงเนี้ยมีน้ำขังอยู่แล้วก็ที่สำคัญอะไรนะโอ้โหใบไม้หล่นมาสวยมากเลยค่อยๆปลิวหล่นมาเมื่อกี้ใบไม้หล่นมาสวยมากเลยเห็นป่ะไม่คือใบไม้ใบใหญ่อ่ะที่หล่นมาจากยอดอ่ะคือมันหล่นปุ๊บแล้วค่อยๆหล่นมาแล้วก็หมุนค่อยๆแบบคล้ายๆก็โรยตัวลงมาสวยมากเลยครับเสียดายที่เห็นแวบๆนะครับแต่ตรงนี้น้ำตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่เขาสงวนปลานะครับมีผักกูดด้วยตรงไหนมีผักกูดด้วยครับนี่ดงผักกูดเลยคือมาทำอาหารกินได้อ่ะน่ามาทำมากแต่ว่าที่จอดรถเนี่ยต้องไปจอดบริเวณโซนที่เป็น
ส่วนที่เราข้ามน้ำมานะครับลองดูดิโอ้เป็นบรรยากาศที่ดีอ่ะโอ้เมื่อกี้เห็นใบไม้ปลิวลงมาสวยมากเลยครับบนจากยอดอ่ะค่อยๆหมุนนิดๆลงมาครับแหมเสียดายที่คนดูอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ครับนะเดี๋ยวไปกันต่อครับเรื่อยๆบนเส้นทางเนี้ยนะครับเริ่มจะเป็นแนวแอดเวนเจอร์แล้วนะครับนะเดี๋ยวรอชมบรรยากาศครั้งนี้นะครับสู้ๆนะครับสาวๆมาดูเส้นทางที่เป็นน้ำไหลครับคือน้ำเนี่ยจะไหลเป็นทางบนถนนเลยเห็นไหมครับดูดิน้ำนี่คือเป็นน้ำจากภูเขาครับบริสุทธิ์จริงๆครับเนี่ยผมก็ขับรถตามเส้นทางน้ำเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหใสมากแจ๋วมากเลยโอ้โหเนาะคือเส้นทางตรงนี้มันเป็นหินครับดูดีมากเลยคือถ้าเป็นโคนี่ก็พูดยากครับจริงๆมันจะมีเส้นทางที่โหดกว่านี้นะครับแต่ว่าเราเลือกมาเส้นทางที่ไม่โหดนะครับคือเส้นทางที่แบบชิดๆคอแล้วดูดิเนี่ยข้ามทางน้ำอยู่แล้วจัดประหลัดบอกเลยครับนี่ดูวกไปวนมานะครับโอ้โหดูทางหินนี่เป็นไงอ่ะน้ำไม่ลึกครับก็ค่อยๆไปได้เนาะใสมากครับนี่อยู่บนรถเลยนะครับแหมปลาไม่มีหรอไม่เห็นนะเห็นแต่คนสวยอ่ะ เออใช่ด้วยนะคนสวยจริงๆด้วยแล้วดูทางด้านหน้านี่เริ่มเป็นโคลนแล้ว อันนี้คือเริ่มโหดหรือยังก็จะประมาณนี้ไปแล้วจะประมาณนี้นะอ่ะก็เดี๋ยวดูเส้นทางนะครับรู้สึกว่าเริ่มจะโคตรมาทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับให้ดูนะนี่คือน้องเคยมาแล้วครับแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาสำรวจเส้นทางตอนที่ไปหมู่บ้านนะครับโอ้โหมาเจอได้กินขี้วัวขี้ควายแล้วนะครับเริ่มมาโอ้โหเริ่มปวดแล้วพอมันก็สายมาลุยครับน่าจะโอเคเลยนี่คือเป็นสามแยกนี่คือจะไปทางไหนอ่ะก็ไปทางนี้หรอก็คือเส้นทางแคบมันแคบเส้นทางทางซ้ายนี่คือเส้นทางที่มอเตอร์ไซค์ไปใช่มันแคบส่วนเส้นทางทางขวานี่คือรถยนต์ไปเป็นน้ำเลยอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนิดนึงนะครับนี่คือเส้นทางที่เป็นเส้นทางแยกใครไม่เคยมาจะไม่รู้ครับเพราะว่าไม่มีป้ายบอกทางเชิญน้องงามลงมาในรถหน่อยครับมาน้องพีทลงไปดูกันหน่อยปะลงมาในรถครับอ้าวลองดูโอ้ยดูนี่คือเส้นทางที่เรามากันนะครับไม่ง่ายแล้วนะโหดมากเมื่อกี้มีเขกระโดดลงไปในน้ำครับตัวนึงเขาห่วงมันเนี่ยแล้วดูเส้นทางเนี่ยที่เรากำลังจะเดินทางไปนะครับนี่งานพี่ต้องไปเส้นนี้ใช่ไหมอ๋อคือต้องไปเส้นนี้ครับก็จะเป็นเส้นน้ำข้ามห้วยแบบนี้ตลอดเลยเห็นไหมครับไม่ง่ายนะพี่นะแล้วถ้าเป็นเส้นมอเตอร์ไซค์ยังไงอะก็ไปเส้นเดียวกันไม่ใช่หรออ๋อคืนนี้เส้นมอเตอร์ไซค์แต่ว่าจะวิ่งไปบนไอ้นี่ได้เนาะแล้วพี่มันจะพังไหมล่ะเออว่ะไม่ได้ว่ะใช่ไหมแล้วพี่ก็ไปขึ้นทางนู้นเนาะใช่ค่ะอ๋อเนาะอ่ะโอเคลองดูนำทางไปตลอดเลยนะครับลองดูเส้นนี้ดิแต่ว่าขึ้นบกขึ้นน้ำเส้นขึ้นบกขึ้นน้ำอากาศเปลือยง่ายพอจะไปกับพี่ไหมครับน้องโอ้โหดูทางนี่คือถ้าหน้าฝนหรือว่าน้ำหลากนี่คือมาลำบากครับดูกอไผ่ยังรูปเป็นคอเลยอ่ะนี่คือที่ผมถามทางให้น้องงามถามทางครับพูดไม่ถูกเลยเจอกอไผ่มาเป็นกอว่าถ้าเกิดน้ำมานี่คือเราจะไม่ไปนะครับเขตพื้นที่บทป่าและน้ำครับอ๋อขอสงวนไว้นะครับโอ้โหธรรมชาติดูดีมากเลยเนี่ยนี่ถ้ามาคนเดียวก็มีเสี่ยวนะครับลองดูดิไม่มีไฟฟ้าเลยอะคือไม่มีไฟฟ้านะใช่ค่ะใช้โซลาร์เซลล์อ๋อในหมู่บ้านที่เราจะไปนี่นะแล้วพวกสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์นี่คือมีไหมครับเขาใช้ของ TOT อะค่ะแต่ถ้าอย่างของเราใช้ทูบใช้อะไรก็ไม่มีนะก็คือใช้ในประชารัฐแบบที่เราเห็นนะ
โอ้โหดูครับเหมือนเข้าป่าตรงดิบชัดๆเลยลองดูดิโอ้หนอจะข้ามอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับโอ้โหแล้วดูทางปาทโอ้โหดูคลาสสิกมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองไปดูเส้นทางหมู่บ้านที่เราจะไปครับว่าเป็นหมู่บ้านอะไรยังไงและทำไมเราถึงต้องมาครับจะมีเฉลย อยู่ในคลิปนะครับนะบอกไว้นิดนึงถ้ามาหมู่บ้านเนี้ยต้องห้ามพลาดใช่ไหมใช่ค่ะสมุนไพรอย่างดีเลยใครไม่มีลูกมากินบ้านนี้แล้วรับรองว่าได้กลับไปแน่นอนประมาณนั้นเลยค่ะพี่กำลังยากเลยงั้นเราไปตามหากันเออพี่ต้องไงเจออะไรกูดค่ะพี่แน่เอาเหรอกินได้ป่าวอุ้ยไม้ระวังพิษโดนเปล่านิดหน่อยค่ะปลาโถเฮ้ยเดี๋ยวเราก่อนอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยปิดกระจก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 สาวปิดกระจกเลยรถไม่เป็นไรแล้วพี่ห่วงคนโดนไหมพิษไม่โดนนะพี่นึกว่าพี่ไปช้าๆนะถ้าพี่นี่คนดีของการขี้โม้ก็คือไม่ได้ขับรถไงจอดช้าๆอยู่ถ้าไปเร็วนี่ไม่แน่ครับฟาดหน้าฟาดอะไรอันตรายเนาะมันเป็นพื้นที่ป่าจริงอะเดี๋ยวไปกันต่อนะครับผักกูดไว้ขากลับอะไรถ้าอาจจะได้ต้มมาม่านะได้เกือบได้หน้าใหม่เพราะผักกูดแล้วไม่เกือบได้หน้าใหม่เหรออยากได้แฟนใหม่ก็พอแค่นั้นแหละอันนี้เป็นพี่โคนสาวๆไม่ต้องลุ้นนะครับเป็นห่วงเท้าต่อสาวมากเลยเดี๋ยวปิงปึงจะเข้าไปทำยังไงดีดูให้น้องๆดูว่าท่าตรงนี้หรือเปล่าดูล้อก่อนไม่ถึงครับไม่เท่าไหร่เลยตลอดทางเลยใช่ไหมเนี่ยอุ้ยนกตกสวยอ่ะเส้นนี้เป็นเส้นนกตกเลยอ่ะดูดิธรรมชาติดีมากเลยอ่ะอ้าโถปลาดีเต็มเลยปลาพวงเยอะมากครับนะอุ้ยปลาเยอะมากเลยครับตรงนี้ถ้ากูเขาเนี่ยใกล้ๆเลยครับดูขออนุญาตขับรถทางสาวไปนะครับเดี๋ยวสาวโอ้รถหน้ามีสวนครับลองดูดูน้ำมาเหมือนเราเลยอ่ะก็ดีเนาะรถสวนนะครับเดี๋ยวผมจะลองรถไปก่อนนะนี่รถชาวบ้านนะครับมีชาวบ้านออกมาแล้วครับดีใจจังเลยไปส่งน้องๆไปโรงเรียนกันเลยหรือว่าไงครับครับผมอ๋อครับอีกไกลไหมครับกว่าจะถึงหมู่บ้านนะครับสัก 3-4 กิโล 3-4 กิโลครับผมครับขอบคุณมากเลยครับไปเที่ยวครับไปเที่ยวครับครับผมขอบคุณครับโอเคครับโอ้โหดูเส้นทางน้ำครับนี่น้องๆกำลังไปโรงเรียนกันนะครับก็จะมีคนในหมู่บ้านไปส่งนะครับแบบนี้เลยคือมันเป็นเส้นทางที่แบบไม่ง่ายไงแต่ว่าเขาต้องใช้ชีวิตจริงในการเดินทางไงแล้วก็ท่องทำวันนี้ดีที่สุดกับการที่จะเขาจะได้ใช้ชีวิตในป่าใหญ่ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยลองดูเส้นทางคือถ้าใครไม่ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดเลยนะครับลองดูโอ้โหนี่ต้องขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเอ็นดูโรเอาซีเอฟมาลุยนะครับลองดูไปดูน้ำครับนี่มาดูเส้นทางข้างการเดินทางมาที่นี่ครั้งนี้นะครับ 3-4 กิโลแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังมาสัมภาษณ์สาวๆก่อนนะครับว่าทำไมถึงมาเจอเส้นทางแบบนี้ได้ก็เคยมาทำงานที่นี่ค่ะก็เลยรู้จักที่นี่ก็เลยอยากให้พี่มาเจอเรื่องคือน้องเป็นคนเก็บข้อมูลของหมู่บ้านในโซนที่เป็นพื้นที่นี่ห่างไกลความเจริญแล้วเห็นว่าชอบสายเขียวก็เลยโอ้ที่นี่น่าจะเป็นพื้นที่ถูกใจพี่ถูกใจไหมคะถูกใจมากจะมีเขียวกว่านี้ไหมเขียวกว่านี้เด่นกว่านี้อีกค่ะข้างในนี่นะคือนี่แค่หมู่บ้านแรกที่น้องบอกจะพาพี่ไปดูก่อนแต่มีพัทโทจริงๆคือนั่นคือต้องไปจากพัทแค่5กิโลใช่ค่ะประมาณโอ้โหนะคือลองดูนะครับต้นไม้เนี่ยคือแบบว่าล้มจริงๆเองตามธรรมชาติแล้วเส้นทางเป็นเส้นทางแบบนี้ถ้าให้ผมขับรถมอเตอร์ไซค์มาคนเดียวผมก็ไม่กล้ามาเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะไปสุดที่ไหนใช่ค่ะแล้วอีกอย่างถนนแบบนี้ถ้าไม่เคยมาก็คงมาไม่ถูกแต่ส่วนใหญ่ก็รถยนต์ไม่ค่อยมีนอกเหนือจากคนที่แบบเอาของไปส่งไปซื้อของอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะเป็นเดินทางทั่วๆไปก็คือมอเตอร์ไซค์คันเดียวจากที่น้องมาจากบ้านมานี่เช้าเย็นกลับเคยมีค้างคืนในหมู่บ้านไหมไม่เคยยังไงก็ต้องกลับแล้วเวลามากับใครครับถามก่อนมากับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงน่ารอดไปเขาหลังมากับพี่นะเดี๋ยวพี่อาสามาเป็นเพื่อนนะได้อยู่เนาะโอเคค่ะไปขึ้นรถครับดีใจจังเลยจะมีเพื่อนเดินทางในป่าแล้ว
น่ารักครับนะน้องงามน่ารักเป็นน้องสาวที่แสนน่ารักนะครับก็น้องก็เอนเตอร์เทนดีนะครับแล้วก็เป็นสายลุยจริงเพราะน้องขอทำงานในพื้นที่แบบนี้ครับไม่ได้เมนะครับเพราะน้องมาเก็บข้อมูลนะครับผมเลยให้น้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ทำงานตามผมแล้วให้ชมอุ้ยปลาเต็มเลยอ่ะปลาดูดิปลาเพียบเลยนี่อู้หนอปลาครับปลาธรรมชาติดูดิโถสุดยอดไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับเรื่องนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับชมผมนี่รับรองว่าจัดเต็มอายุ93 84มีลูกคนสุดท้องไม่ธรรมดาเดี๋ยวขออนุญาตโปรโมทยาก่อนลูกคนสุดท้องของลุงคือมีตอนอายุ84ใครไม่กินยานี้